ุบันกลุ่มอุตสาหกรรมความงามนะคะมีเทรนด์การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจคือกลุ่มธุรกิจด้านการขัดผิวค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยในด้านของการผลัดเซลล์ผิวเก่าออกเผยผิวกระจ่างใสแล้วยังจะช่วยในด้านของการกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ดียิ่งขึ้นโดยในอดีตเม็ดบีดผลิตจากโพลีเอทิลีนหรือในปัจจุบันเรียกว่า PE ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมมนและมีหลากหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ขนาดใหญ่สามารถคงตัวในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ข้อเสียของเม็ดบีด PE นี้นะคะก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้และก่อให้เกิดปัญหาขยะไมโครพลาสติกเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ต่างประเทศนะคะได้ทำการแบนหรือยกเลิกการใช้เม็ดบีดจากพลาสติกโดยทำให้มีกลุ่มอุตสาหกรรมความงามหันมาสนใจเม็ดบีดจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเช่นเปลือกแอปริคอตวอลนัทกับกาแฟและถึงแม้ว่าเม็ดบีดจากธรรมชาตินั้นจะสามารถย่อยสลายได้แต่ก็มีข้อด้อยอยู่เช่นกันค่ะอย่างแรกคือมีไซส์ขนาดใหญ่ยากต่อการให้มีขนาดเล็กมีเหลี่ยมมีมุมค่อนข้างมากและมีความแข็งที่สูงทำให้เวลาใช้งานอาจก่อให้เกิดการบาดผิวหน้าเกิดการแพ้และระคายเคืองเกิดขึ้นได้และถ้าใช้เป็นระยะเวลานานๆอาจก่อให้เกิดการสะสมริ้วรอยเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะโดยในทีมวิจัยของเรานะคะเราได้ทำเม็ดบีดจากน้ำยางพาราซึ่งเราจะเรียกว่าเม็ดบีดพาราค่ะซึ่งตัวเม็ดบีดพารานี้นะคะจะเข้าไปแก้ปัญหาในด้านของความแข็งซึ่งเม็ดบีดธรรมชาติโดยทั่วไปค่ะจะมีความแข็งที่สูงค่ะซึ่งเม็ดบีดพยางพาราของเรานะคะจะมีความแข็งที่ต่ำกว่าและมีเหลี่ยมมีมุมที่น้อยกว่าสามารถผลิตได้เล็กกว่าตัวเม็ดบีดธรรมชาติโดยทั่วไปค่ะซึ่งทำให้เวลาใช้นะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองด้วยค่ะค่ะเราได้ทำงานร่วมกับสถานบ่มเพาะวิสาหกิจและกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะได้ให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดและด้านการนำเสนองานให้กับบริษัทที่สนใจ Rubber Beads ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ได้ทำงานร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยมหิดลได้ในส่วนของการทดสอบการแพ้และการระคายเคืองของ Rubber Beads ค่ะทั้งในห้องปฏิบัติการและในส่วนของกลุ่มอาสาสมัครค่ะ Rubber Beads นะคะสามารถนำไปผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวต่างๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าครีมอาบน้ำและสบู่ก้อนนอกจากนี้ก็ยังผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์ขัดผิวสำหรับสปาได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวและการขัดผิวได้ตามที่ต้องการค่ะและในส่วนของกลุ่มวิจัยเรานะคะก็ได้มีการพัฒนา Rubber Beads ค่ะโดยการนำไปจับกับสารสกัดจากสมุนไพรค่ะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นอัญชันและฝางเพื่อเป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวขณะขัดเซลล์ผิวเก่าออกได้อีกทางหนึ่งค่ะ